ในวันนี้ผมหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษของทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ได้ลงพื้นที่สน.บางมดหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนว่าที่ตลาดอินดี้ก็ยังคงมีการลักลอบจำหน่ายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางมดฝ่าฝืนกระทำความผิดจำนวนทั้งหมดอยู่5ร้านค้านะแต่ว่าสามารถหลบหนีไปได้1ร้านค้าก็จับกุมได้4ร้านได้ผู้ต้องหา4คนนะครับสามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวน5รายการ228ชิ้นนะครับมูลค่าของที่ตรวจยึดวันนี้ก็ประมาณสัก 100,000 บาทนะครับก็คงมีในเรื่องของข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 ลงวันที่28มกราคม58นะครับความผิดตรงนี้ก็มีอัตราโทษจำคุก3ปีปรับ 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับที่น่าสนใจคือ1ในผู้ต้องหาที่จับกุมวันนี้เนี่ยได้เคยถูกชุดของผมมีการจับกุมเมื่อวันที่22กันยาที่ผ่านมานะครับซึ่งคดีก็ยังไม่เสร็จสิ้นยังอยู่ในระหว่างการประกันตัวชั้นสวัสดีครับ